สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับพระพุทธศาสนาสมเด็จพระนางเจ้าทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยทรงมีพื้นฐานจากครอบครัวของพระองค์ปลูกฝังให้ทรงเคารพนอบน้อมในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทรงบำเพ็ญกุศลทานเช่นทรงบาตรในยามเช้าทรงจัดดอกไม้บูชาพระด้วยพระองค์เองในเวลาเย็นทุกวันครั้นกลางคืนก็ทรงบูชาพระรัตนตรัยมิได้ขาดในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชหฤทัยใฝ่ในการพระศาสนามากมายนานับประการปรากฏเป็นที่สรรเสริญและเจริญรอยตามทางถ้อยราชตามแหล่งข้อมูลต่างๆดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าทรงศึกษาธรรมทางพระพุทธศาสนาใน3ลักษณะคือ 1. ทรงศึกษาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ทรงยกย่องเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเป็นผู้พระราชทานความรู้แก่พระองค์ทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพระบวรพุทธศาสนา 2. ศึกษาโดยการสดับพระธรรมเทพธรรมะและการสนทนาธรรมกับพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่อาทิเสด็จพระราชดำเนินไปทรงธรรมกับสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและโปรดเกล้าให้สร้างตำหนักถวายสมเด็จพระสังฆราชขึ้นในบริเวณป่าไม่ห่างจากพระตำหนักที่ทรงแปรพระราชฐานเช่นที่ภูพิงราชนิเวศและที่ภูพานราชนิเวศและเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาธรรมะด้วยส่วนสถานที่ที่ทรงโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประจำทุกปีคือพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่นพระอาจารย์ฟั่นและพระอาจารย์วันทั้งได้ทรงจัดดอกไม้บูชาด้วยพระองค์เอง 3. ทรงศึกษาจากหนังสือธรรมะหนังสือธรรมะที่ทรงสนพระราชหฤทัยคือหนังสือพระพุทธประวัติประวัติพระพุทธศาสนาประวัติพระอริยสงฆ์หนังสือชาดกหนังสือเรื่องกองทัพธรรมรวมทั้งหนังสือสวดมนต์ต่างๆจากการศึกษาธรรมะทั้ง3ลักษณะจึงยังส่งผลให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระทัยหลักธรรมสำคัญสำคัญในพระบวรพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งและได้ทรงน้อมนำพระธรรมเหล่านั้นมาทรงปฏิบัติส่งผลเป็นพระมหากรุณาธิคุณปกไปทั่วทั้งมวลหมู่พระสงฆ์นิกรทั้งและประชาชนในประเทศใกล้เคียงตลอดถึงประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศด้วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสมเด็จพระนางเจ้าทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบุญกิริยาวัตถุและเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในหลากหลายรูปแบบตัวอย่างเช่นทรงบริจาคทานในหลากหลายลักษณะพระราชทานสังฆทานปกติทุกวันจันทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถวายสังฆทานพระสงฆ์จำนวน15รูปบนพระตำหนักจิตรดาลหูฐานในแต่ละครั้งจะทรงนิมนต์สมเด็จพระญาณสังวรเป็นองค์ประธานด้วยนอกนั้นก็โปรดเกล้าให้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดอื่นๆหมุนเวียนกันไปและทุกวันศุกร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถวายสังฆทานซึ่งเป็นสังฆทานแห้งแด่พระสงฆ์สามเณรทั้งวัดที่ทรงเห็นว่าขาดแคลนพร้อมทั้งพระราชทานปัจจัยเพื่อซื้ออาหารเพิ่มเติมสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลสงฆ์เดือนละ 20,000 บาทเป็นค่ายาค่าโลหิต
ถวายพระสงฆ์อาพาธและพระราชทานพระราชทรัพย์ไปยังโรงพยาบาลอื่นๆด้วยตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลโรคทรวงอกรวมทั้งบำรุงพระภิกษุอาพาธและบางภิกษุบางรูปก็ยังทรงรับอยู่ในพระราชานุเคราะห์ด้วยพระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์เป็นกองทุนเพื่อทำนุบำรุงวัดต่างๆเช่นวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารจังหวัดนนทบุรีวัดหน้าพระเมรุจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งเป็นค่าน้ำค่าไฟหรือรถขนน้ำแก่วัดที่อัตคัดขัดสนและค่าบูรณะปฏิสังขรณ์วัดทรุดโทรมอยู่เสมอพระองค์ทรงพระราชทานธรรมทานแก่บรรดาข้าหลวงและผู้รับใช้ใกล้ชิดให้ยึดมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรัสสอนว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นประเสริฐนักเพราะมนุษย์สามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้ทุกวันเมื่อตื่นขึ้นมาให้มีสติอยู่กับตัวและให้คิดทำเพื่อผู้อื่นให้สร้างแต่กรรมดีละเว้นกรรมชั่วและยังทรงบันทึกเทพพระสุรเสียงของพระองค์เองโดยทรงอ่านหนังสือเรื่องพระอานนท์พุทธอนุชาและพระราชทานแก่ข้าราชบริพารแก่ผู้ที่อยู่ในความทุกข์ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยผู้ที่สูญเสียผู้ใกล้ชิดเป็นต้นและทรงมีพระราชดำริให้การทำเครื่องปั้นดินเผาในโครงการศิลปาชีพให้นำเรื่องจากนิทานชาดกมาเขียนภาพบนเครื่องปั้นดินเผาโดยทรงอธิบายให้ผู้ทำทราบด้วยว่าภาพนั้นมาจากเรื่องอะไรหมายถึงอะไรและมีความหมายว่าอะไรซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าพระองค์ทรงเข้าพระทัยหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งถึงขั้นพระหูสูตรทีเดียวสมเด็จพระนางเจ้าทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีสมเด็จพระนางเจ้าโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตามโบราณคติยะราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอเช่นในวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาพระราชพิธีถวายผ้ากฐินและพระกฐินต้นแม้วัดบางแห่งจะอยู่ในท้องที่ทุรกันดารก็ตามทั้งในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแทนพระองค์และโอกาสจะดำเนินเป็นส่วนพระองค์อันหนึ่งในวันสำคัญเช่นวันฉัตรมงคลวันสงกรานต์วันปิยมหาราชและวันสำคัญอื่นๆพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานตามโบราณคติยะราชประเพณีในวันนั้นๆด้วยพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทรงอุปถัมภ์สถาบันเผยแผ่พระพุทธศาสนาสมเด็จพระนางเจ้าทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชอุปถัมภ์ด้วยพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการสงเคราะห์นี้เองที่เป็นเหตุให้ได้รับการสดุดีพระเกียรติคุณและทูลเกล้าถวายแรงกันมากมายเช่นอาทิเหรียญเซเรสโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติรางวัลด้านมนุษยธรรมโดยสมาคมเอเชียรางวัลมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยกลุ่มสนับสนุนพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งกรุงวอชิงตันดีซีมหาวิทยาลัยทัฟท์แห่งมนรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาได้ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขามนุษยธรรมเป็นต้นส่วนงานด้านศาสนาสงเคราะห์นั้นพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญควบคู่กับงานด้านสังคมสงเคราะห์ตลอดมาที่สำคัญคือทรงรับสถาบันแม่ชีไทยไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ทรงรับมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นต้นโดยพระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงบำเพ็ญธรรมทรงธรรมและทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
เป็นแบบอย่างของกัลยาณมิตรที่ดีให้ประชาชนชาวไทยขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลรักษาให้ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญพรั่งพร้อมไพรบูรณ์ด้วยจตุรพิธพรชัยทุกทิวาราตีการเธอ